จ้ะ2อย่าง50บาทเจ๊ผมมีอะไรให้เจ๊ดูนี่เจ๊เยอะไหมเจ๊ผมมีเงินเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ผมก็ไม่สามารถแตกแบงค์ใหญ่จ่ายให้เจ๊ได้เพราะผมจะเอาเงินเนี้ยไปทำธุรกิจต่อมากี่รอบก็บอกว่ามีเงินเยอะแต่ก็ไม่จ่ายสักรอบฉันเหนื่อยจริงๆกับคนแบบนี้เจ๊เจ๊มองหน้าผมเนี่ยเจ๊มีอะไรปะบอกมาตรงๆได้นะเปล่าไม่มีปัญหาอะไรหรอกฉันแค่หงุดหงิดแล้วก็ร้อนผมก็นึกว่าเจ๊จะโกรธกับอีเงินแค่50บาทอะโอ๊ยใครมันจะไปโกรธลงล่ะแต่ว่าหลังถ้ามาเนี่ยช่วยพกแบงค์ย่อยมาจ่ายค่าข้าวด้วยแล้วก็ช่วยรวบรวมเงินที่ค้างค่าข้าวของฉันทั้งหมดเนี่ยมาจ่ายให้ฉันด้วยเนี่ยเจ๊ผมบอกเจ๊แล้วไงว่าผมไม่มีผมต้องเงินเนี่ยไปทำธุรกิจผมไม่มีแบงค์ย่อยเจ๊เข้าใจปะโอเคฉันเข้าใจละงั้นเดี๋ยวเย็นเนี้ยฉันไปหาแกที่บ้านแล้วกันถามจริงเจ๊คะขายให้ฉันก่อนได้ไหมคะพอดีว่าฉันจะรีบเอาข้าวเนี่ยไปส่งให้พี่สาวของฉันนะคะเชิญครับเนี่ยอีตาน่าน่ะมันชอบมาขอกินฟรีชอบอวดนั่นอวดนี่รวยอย่างนั้นอย่างนี้แต่สุดท้ายก็ไม่เคยจ่ายค่าข้าวให้เจ๊เลยสักครั้งแล้วเมนูเอาอะไรเอากี่อย่างอ๋อหนูเอาผัดแหนมแล้วก็ผัดอันนี้ค่ะสองกล่องโอเคจ้ะขอโทษนะคะฉันมีเรื่องจะรบกวนหน่อยอะค่ะอย่าบอกนะว่าจะมาขอกินฟิล์มไอ้ตานั่นอะค่ะพอดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยพี่สาวของฉันเขารีบไปทำงานนะคะไม่ได้ทิ้งเงินไว้ให้เดี๋ยวถ้าฉันเอาข้าวเนี่ยไปส่งให้พี่สาวของฉันเสร็จแล้วฉันจะรีบเอาเงินกับพี่มาจ่ายให้เจ๊เลยนะคะก็ได้เดี๋ยวฉันจะเอาข้าวให้แกก่อนแล้วแกอย่าลืมเอาเงินมาจ่ายให้ฉันล่ะแกรู้ไหมว่ากลัวฉันจะขายของเนี่ยแต่ละบาทเนี่ยฉันต้องยืนขาขดขาแข็งแดดแรงก็แรงร้อนก็ร้อนและอีเงินที่ได้มาเนี่ยฉันก็ต้องเอาไปลงทุนเพื่อที่จะมาซื้อของวันพรุ่งนี้ค่ะฉันจะรีบเอามาจ่ายให้ค่ะพูดแล้วนะแป๊บนึงมาจ่ายล่ะขอบคุณนะคะเจ๊เดี๋ยวฉันจะรีบเอาเงินมาจ่ายให้เจ๊เลยค่ะลูกค้าแต่ละคนไม่ดีเรื่องเลยสักคนมึงคิดเหรอว่ากูยอมจ่ายยังไงชาตินี้เนี่ยกูก็ไม่จ่ายหรอกเว้ยทำไมมันเย็นขนาดนี้เจมกูงหัวกูไม่ยอมเว้ยพี่เจอข้าวมาแล้วจ้ะขอโทษนะที่มาช้าจ้าโหนี่ไม่ทำเองเหรอเนี่ยอ๋อเปล่าค่ะตูซื้อมาจากหน้าปากซอยอ่ะซื้อมาจากหน้าปากซอยแล้วไม่จะซื้อได้ยังไงเมื่อเช้าพี่ไม่ได้ให้เงินไม่นี่คือ
ติดเงินเขาไว้ก่อนนะคะไม้ไม้ก็รู้นี่ว่าคนที่เขาขายของพวกนั้นน่ะกว่าที่เขาจะได้เงินมาแต่ละบาทมันเหนื่อยขนาดไหนโอ้ยอะเอาเงินนี้ไปจ่ายเขาซะค่ะงั้นเดี๋ยวนัวเงินไปจ่ายเจเขาก่อนแล้วจะรีบกลับมากินข้าวด้วยนะโอเคจ้ะไปนะยิ่งอายุเยอะยิ่งเจอแต่อะไรอย่างนี้หรอเจ๊เจ๊ขายของแบบนี้ได้ไงเจ๊ไม่ละอายใจบ้างหรอมาทวงเงินผมต่อหน้าคนอื่นเนี่ยผมถามหน่อยเถอะเจ๊ละอายใจบ้างปะอะไรของแกเนี่ยเป็นอะไรทำไมถึงมาโวยวายแบบนี้มีอะไรก็พูดกันมาดีๆสิถ้าไม่บอกจะรู้ได้ยังไงก็กับข้าวของเจ๊เนี่ยเย็นเนี่ยก็แช่ช่องฟรีซมาผมถามเจ๊หน่อยเถอะใครที่กินลงวะนี่แกมีสิทธิ์อะไรมาทำแบบนี้ในร้านของฉันและยังมาเทข้าวฉันทิ้งอีกและที่มันเย็นก็เพราะว่าแกสั่งไปตั้งนานแล้วแกไม่ยอมกินตั้งหากล่ะนานอะไรเจ๊ผมเพิ่งสั่งเมื่อกี้นี่เองและอีกอย่างนะมันไม่เกี่ยวที่นานไม่นานมันเกี่ยวกับคุณภาพอาหารของร้านเจ๊ต่างหากปรับปรุงบ้างนะเจ๊ระวังสักวันเจ๊จะขายไม่ออกเออถ้างั้นแกก็ไม่ต้องมาติดเงินที่ร้านข้าวฉันเองสิอ้าวเจ๊พูดแบบนี้ก็สวยดิอ๋อกูสวยอยู่แล้วก็มาดิเจ๊คะเจ๊ฉันเอาเงินมาจ่ายค่าข้าวค่ะขอบคุณเจ๊มากเลยนะคะแค่ฉันติดค่าข้าวเจ๊นี่เจ๊ให้น้องเขาติดค่าข้าวอีกคนเหรอเจ๊ผมถามจริงนะเจ๊ไม่กลัวเขาโกงบ้างหรือไงเน่คุณถึงฉันจะติดค่าข้าวเจ๊แต่ฉันก็มีความรับผิดชอบเอาเงินมาจ่ายไม่เหมือนใครบางคนแถวนี้กินแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเอาพูดแบบนี้ก็สวยดิครับใช่ร้านของฉันฉันจะขายข้าวให้ใครหรือว่าฉันจะให้ใครติดเงินนั้นมันก็เป็นเรื่องของฉันแกน่ะใส่หัวไปจากร้านฉันเลยนะแล้วก็ไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีกไปนี่เจ๊ไล่ผมเหรอเออไปแน่เออไปเลยแล้วผมจะบอกอะไรให้เจ๊รู้ไว้นะผมจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองผมจะเป็น CEO ชื่อดังและที่สำคัญนะร้านของผมเนี่ยจะมีคุณภาพมากกว่าร้านเจ๊อีกไปเล่าไปเลยเจ๊คะไม่ต้องไปสนใจเขาแล้วค่ะที่จริงกับข้าวร้านเจ๊เนี่ยสะอาดแล้วก็น่ากินมากเลยนะคะแถมเจ๊ยังใจดีด้วยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะช่วยเจ๊ขายกับข้าวเองจริงดิจริงสิคะวันนี้ฉันว่างทั้งวันเลยค่ะดีมาขายที่นี่โหเจ๊จะขายหมดแล้วนี่อร่อยเลยผู้นี้เจอว่าเจ๊จะทำอะไรกันค่ะด้วยดูสักหน่อยดีกว่าเสื้อผ้าขายยังไงจ๊ะเชิญเลือกดูได้เลยครับแล้วกรอบนี่เองเอาเจ๊เป็นไงบ้างครับเจ๊ธุรกิจของผมเนี่ยสินค้าแต่ละชิ้นคุณภาพไหมล่ะเจ๊โหสุดยอดมากเลยพี่มันแน่นอนอยู่แล้วจ้ะฮันนี่อิจฉาพี่ละสิก็นิดหน่อยอ่ะว่าแต่หน้าร้านอยู่ไหนล่ะคะพี่คิดว่าจะเริ่มจากแถวนี้ก่อนอ่ะเพราะการทำธุรกิจเนี่ย
มันต้องเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนไงเลือกเลยเลือกเลยอ่ะฉันเอาตัวนี้เจ๋ผมว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับเจ๋มากกว่านะตัวนี้เนี่ยสวยนะแมวตัวนี้สวยอ่ะฉันเอาสองตัวเลยอ่ะฉันเอาสองตัวนี้350ครับเจ๊โอ๊ยฉันมีเงินจ่ายนะแต่ว่าแบงค์มันใหญ่เกินไปเอายังไงดีเนี่ยแค่350บาทเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันมาจ่ายให้วันหลังก็แล้วกันเอาเฮ้ยเจ๊ไม่ได้นะเจ๊ถ้าเจ๊ไม่จ่ายเงินเนี่ยเอาของไปไม่ได้นะทำไมล่ะคะที่พี่ไปกินข้าวร้านเจ๊นี่ไม่เห็นจ่ายเลยแล้วใครถามความคิดเห็นของน้องไม่ทราบเออก็จริงอะที่ไมค์เขาพูดแหละฉันไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินให้แกหรอกขอให้กิจการร้านขายเสื้อผ้าของเฮียกอบเนี่ยเฮงเฮงรวยรวยค้าขายมั่งมีนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะเอาเจ๊เจ๊กลับมาจ่ายเงินก่อนเจ๊เห็นไหมล่ะพี่ยืนทำงานเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนแล้วเจ๊ก็ไม่จ่ายตังค์อีกดูเจ๊เขาทำดิเอาพี่ยังทำกับคนอื่นได้เลยแล้วทำไมคนอื่นเขาจะทำกับพี่ไม่ได้ล่ะว้าเห็นแก่ตัวจังเลยนะเอาพูดแบบนี้เนี่ยไปเลยนะรีบไปเลยนะรีบอย่ามาเห็นหน้าอีกจ้าไม่ซื้อก็ได้จ้าเข้าไปไรวะขายก็ไม่ออกเงินก็ไม่ได้ส้มน้องแดงฉันไม่เอาแกเอากลับไปเลยนะโครงการนี้จะทำในช่วงหน้าร้อนเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยเพราะมันเป็นซีซั่นสนิทคนนี้คุณนุ้ยนี่ความจำดีจริงๆเลยนะคะจำออนได้ด้วยอ่ะจำได้สิคะเตยฉันมีเรื่องอยากจะรบกวนแกหน่อยอ่ะพอดีว่าตอนนี้พ่อฉันเส้นเลือดในสมองแตกต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต้องการผ่าตัดด่วนถ้าพ่อฉันไม่ได้รับการรักษาพ่อฉันต้องแย่แน่ๆเลยอ่ะฉันก็เลยอยากจะยืมเงินแกสัก 50,000 แกพอจะช่วยฉันได้ไหมออนไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากช่วยแกนะแต่ฉันไม่มีจริงๆแกไปยืมกับคนอื่นไปคนที่ยืมได้ฉันก็ไปไล่ยืมมาหมดแล้วแต่ตอนนี้ฉันไม่มีคนอื่นให้ยืมแล้วจริงๆอ่ะเตยฉันดูนะว่าแกลำบากใจเพราะว่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าฉันไม่มีวิธีอื่นแล้วจริงๆอ่ะนี่แกฟังไม่รู้เรื่องเหรอฉันไม่มีจริงๆ
รบกวนแกแล้วก็ได้แอนนี่ฉันซื้อส้มมาฝากแกส้มน้องๆของแกฉันไม่เอาแกเอากลับไปเลยนะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณออนส้มนี่คุณออนปลูกเองเหรอคะถ้างั้นฉันขอกินหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะคุณนุ้ยคะส้มนี่มันน่ากินตรงไหนอะคะถ้าคุณนุ้ยอยากกินเนี่ยเดี๋ยวฉันให้เพื่อนของฉันส่งมาให้จากต่างประเทศก็ได้นะคะส้มคุณออนเนี่ยอร่อยมากเลยนะคะถ้าคุณนุ้ยชอบเดี๋ยวไว้วันหลังฉันเอามาฝากให้อีกนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนสิฉันจะกินส้มคุณฟรีๆได้ไงนี่ค่ะขาส้มคุณนุ้ยคะเงินนี่ฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะเราไม่ได้สนิทกันด้วยใช่เราสองคนไม่ได้สนิทกันแต่ว่าฉันนับถือใจคุณจริงออนฉันว่าจะออกไปเปิดบริษัทรับจ้างคนทำความสะอาดอ่ะไปรับลูกค้าคนกลางของคุณนุ้ยชวนพนักงานคนดีๆที่รู้จักแต่ว่าฉันยังขาดเงินอีกนิดหน่อยอ่ะโอ้ยแกเราเป็นเพื่อนสนิทกันมากี่ปีแล้วยังมีอะไรต้องเกรงใจกันอีกฉันเองก็พอจะมีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยฉันให้แกไปลงทุนก่อนเฮ้ยขอบใจมากนะเพื่อนถ้าฉันได้ดีเนี่ยฉันจะไม่ลืมแกแน่นอนทำงานต่อต่อชีวิตคนเราเนี่ยไม่มีอะไรราบรื่นไปซะทุกอย่างหรอกนะคะในวันที่คุณตกทุกข์ลำบากที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างคุณไม่หายไปไหนตอนนี้คุณลำบากฉันเต็มใจที่จะช่วยคุณเพราะฉันเชื่อว่าคนที่มีแต่ความจริงใจถ้าผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ก็จะเจอแต่สิ่งดีๆคุณรับไว้เถอะนะคะขอบคุณคุณนุ้ยนะคะเงิน 50,000 นี่ฉันจะถือว่าฉันยืมคุณนุ้ยนะคะถ้าฉันมีเมื่อไหร่ฉันจะรีบเอามาคืนให้คุณนุ้ยเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณรีบเอาเงินนี้ไปรักษาพ่อคุณเถอะไปเดี๋ยวฉันไปส่งคุณนุ้ยคะแล้วโครงการที่เราจะเซ็ตร่วมกันล่ะคะคุณเตยคะเงินแค่ไม่กี่หมื่นคุณยังให้เพื่อนคุณไม่ได้เลยแล้วเราจะร่วมงานกันได้ยังไงคะไม่ใช่นะคะคุณนุ้ยไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากให้เขายืมนะคะคือฉันก็แค่อะไรหรอคะแค่ไม่อยากให้เพื่อนยืมเงินคุณเตยคะในวันที่คุณลำบากที่สุดเพื่อนคุณคนนี้เขาก็ไม่เคยทิ้งคุณไปไหนต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนก็อย่าลืมบุญคุณเพื่อนคนเราต่อให้ได้ดีก็อย่าลืมกำพืชตัวเองพอเห็นเพื่อนหมดประโยชน์คุณก็เฉดหัวเพื่อนทิ้งอย่างนั้นเหรอคะคนเห็นแก่ตัวอย่างคุณเนี่ยไม่มีวันเจริญหรอกแล้วไอ้โครงการเนี้ยฉันไม่มีวันทำร่วมกับคุณหรอกเราไปกันเถอะค่ะคุณนอน
คุณนุ้ยคะเดี๋ยวก็รู้อุ๊ยตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวก็รู้อันตรงนี้แหละถอนเร็วสิไม่รู้ดิอันไปลงก่อนไปตรงไหนตรงนี้แหละไปในป่าเออไปก่อนโอ้ยพี่ตาลพี่อยู่ไหนอ่ะพี่ตาลออนห่อข้าวมาให้พี่ด้วยอ่ะออนออนมาที่นี่ทำไมอ่ะพี่บอกออนกี่ครั้งแล้วว่าห้ามมารบกวนเวลาพี่ทำงานอ่ะออนจำไม่ได้เลยไงออนก็ไม่ได้มารบกวนพี่นี่ออนแค่แวะเอาข้าวมาให้อ่ะเดี๋ยวกลัวพี่จะลืมกินอีกพี่ไม่เอาทำกับข้าวจืดเหมือนหน้าพี่กินไม่ลงเดี๋ยวพี่ออกไปกินข้างนอกเองชอบเหรอไม่ชอบแล้วก็ไม่เอาด้วยป่ะออนกลับไปได้แล้วป่ะออนกลับไปได้แล้วไปเอานะอย่าทำให้เสียบรรยากาศเลยนะเดี๋ยวพี่จะทำให้อันสบายเองนะทำยังไงอ่ะยังงูเลยพี่ตาลเรามาเดินแบบนี้กันบ่อยๆดีไหมออนมันเสียเวลามากเลยนะดูดิอากาศร้อนก็ร้อนอ่ะออนพี่ไปคุยลิลลาแป๊บนึงนะจ้าทีรักพี่ตาลตอนนี้ร้อนมากเลยอ่ะก็รู้สึกหนาวพี่มาหาฉันหน่อยได้ไหมน้องอันทำอะไรอยู่หรอก็ไม่ได้ทำอะไรหรอกแต่ตอนนี้ฉันทั้งร้อนแล้วก็ทั้งเหงาอ่ะพี่มาหาฉันหน่อยนะน้องอันจ๊ะรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะรีบไปค่ะจะรีบมานะจ๊ะจ๊ะโอเค
พอดีพี่มีงานด่วนเข้ามาพี่ต้องรีบไปทำอ่ะแต่ว่าวันนี้เป็นวันหยุดของพี่ไม่ใช่หรอพี่ตาลพี่ก็บอกเขาไปสิว่าพี่อยากอยู่กับครอบครัวออนอย่ามายิ่งเงาได้ไหมออนรู้ไหมว่างานเนี่ยไม่มีใครมาแทนพี่ได้เลยนะแล้วออรู้ไหมว่าที่เรามีกินมีใช้ทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะงานนี้เลยนะออนรู้แต่ว่าเราแทบไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยนะออนพี่คุยกับออนด้วยเหตุผลนะออนอย่ามาทำตัวไร้สาระแบบนี้ได้ไหมพี่เหนื่อยว่ะพอเถอะพี่ไปทำงานละพี่ตาลพี่ออนแกไหวไหมเนี่ยฉันไม่เป็นไรแกแล้วนี่แกมาเก็บผักแถวนี้เหรออ๋อได้เต็มตะกร้าเลยเนี่ยว่าแต่ผัวแกเนี่ยพูดทำร้ายจิตใจกันเกินไปไหมถ้าเป็นฉันนะฉันเอาตีนกระเทือบมันไปนานแล้วพี่ตาลเขาเปลี่ยนไปเยอะมากเลยอะแกสงสัยช่างเขาเถอะฉันคงน่าเบื่ออีกแหละนี่ไอออนแกอย่ามาพูดลดคุณค่าของตัวเองแบบนี้ได้ไหมถึงพี่ตาลเขาจะไม่เห็นคุณค่าของแกแต่แกต้องเห็นคุณค่าของตัวเองถึงใครเขาจะไม่เห็นคุณค่าของเราเนี่ยเราอะก็ต้องเห็นของตัวเองสิเข้าใจไหมแล้วแกจะให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนไหมอ่ะงั้นไปเลยเราไปหาที่ร่มๆคุยกันเถอะเตยฉันจะทำยังไงดีอ่ะนะออนอย่าเศร้าไปเลยแกเศร้าเยอะนี่สวยนะฉันขี้เกียจพาแกไปคลินิกต้องไปฉีดบูท็อกซ์แล้วก็ฟิลเลอร์ใต้ตาเนี่ยอู้น้ำตาไหลเราไม่ได้ไม่สวยไม่น้องอันจ๊ะเดี๋ยวพี่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยนะจ๊ะค่ะไปจ้ะฮะฮะเฮ้ยพี่ตาลพี่ตาลพี่ตาลเย็นแล้วอ่ะพี่ไปกินข้าวกันพี่ตาลพี่ไปโอ้ยไปกินข้าวกันพี่ตาลไม่ไปจะไปไหนก็ไปจะหลับจะนอนอ่ะเนี่ยได้ไปกี่โมงแล้ววะเนี่ยไม่หิวว่ะออนทำอะไรให้พี่กินพี่หิวออนไปไหนของมันวะ
ไม่อยู่บ้านไม่อยู่ก็ดีเหมือนกันเว้ยกูจะได้พาน้องอันมาอยู่บ้านกูสักทีน้องอันจ๊ะพี่หมาเราจ๊ะน้องอันจ๊ะเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นใครอ่ะพี่ตันพี่มาได้ยังไงอ่ะพี่ถามว่ามันเป็นใครอันตอบมาสิพี่มีสิทธิ์อะไรมาถามฉันฉันจะอยู่กับใครมันก็เรื่องของฉันพี่ไม่ใช่กลัวซะหน่อยแต่อันพี่กำลังจะมาบอกอันนี้ไงเมียพี่มันออกจากบ้านพี่ไปแล้วแล้วพี่ก็จะมารับอันไปอยู่ด้วยไงอันไปเป็นเมียพี่เถอะนะนะอันนะนี่พี่บ้าไปแล้วเหรอพี่อย่าบอกนะว่าพี่คิดว่าฉันจริงจังกับพี่อ่ะฉันไม่อยากไปเป็นแม่บ้านคอยรับใช้พี่หรอกนะฉันเนี่ยหวังแค่เงินเท่านั้นเลยอ่ะพี่เข้าใจไหมอันแต่พี่จริงจังกับอันมากเลยนะพี่ตาลแล้วพี่คิดว่าฉันจริงจังกับพี่อย่างนั้นเหรอไม่มีทางอันไปได้แล้วควรจะสวีทกันผู้หญิงเขาไล่ขนาดนี้ยังไม่ไปไปชิวโอ้ยฝนนะอย่าไปเข้าใจผิดนะเขาไม่รู้จักเขาอ่ะไว้แกมาฉันไปดูได้เลยมีเรื่องมีสักสองคนด้วยอ๋อพี่มาทำไมอีกพี่มาง้อออนอ่ะพี่ตาลนี่พี่อย่าบอกนะว่าตลอดเวลาหลายปีที่เราอยู่กินกันมาเนี่ยพี่ไม่เคยรู้เลยว่าฉันไม่ชอบดอกไม้ออนเดี๋ยวพี่ซื้ออย่างอื่นให้ก็ได้ออนพี่ดีใจมากเลยนะที่ได้เจอออนอ่ะถ้าเกิดว่าออนกลับมาพี่สัญญานะว่าพี่จะทำให้ออนเป็นผู้หญิงที่มีความสุขที่สุดในโลกมากเลยนะโอเคไหมไม่อ่ะชีวิตของฉันตอนนี้มีความสุขดีเมื่อไม่มีพี่ฉันไม่อยากความทุกข์มาใส่ตัวอีกแล้วขอให้พี่โชคดีนะแล้วก็ใบหย่าที่ฉันส่งไปให้พี่อ่ะอย่าลืมเซ็นกลับมาให้ฉันด้วยนะเต๋ยช่วยคุยให้พี่หน่อยสินี่พี่ตาลพี่ทำเองพี่ก็เคลียร์เองสิไปสิออนพี่ขอโทษอ่ะพี่ขอโทษออนออนพี่ขอโทษออนนี่คุณคุณปาดขวดน้ำของผมทิ้งทำไมอ่ะนี่อะไรเปล่าครับไม่มีอะไรครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับมีอะไรอีกวะคือผมจะไปสวนหลวงนะครับผมไม่รู้ทางคุณพอรู้ไหมครับว่าทางไปทางไหนไม่รู้เว้ยมึงจะไปไหนก็ไปเลยไปเอ้ยเดี๋ยวครับ
มีครับฝากไหมครับคุณผมมาเข้าไปในบ้านดีกว่านะครับถ้าฉันจะขอนอนที่โซฟาคุณสักคืนได้สิผมรู้นะว่าคุณเนี่ยคงเจออะไรที่ลำบากมาเยอะเรื่องแค่เนี้ยผมยินดีอยู่แล้วครับเดี๋ยวคุณรอแป๊บนึงนะบ้านเลขที่609ในตู้เซฟมีทองเยอะมากเลยพี่เยี่ยมเลยตกป้ายใหญ่แน่สนิทรอบเนี่ยเราได้เที่ยวรอบโลกแม่แค่นี้ก่อนนะพี่เขามาแล้วคุณครับโทษทีนะครับที่ทำให้รอนานห้องนอนเนี่ยผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคืนนี้คุณก็ไปนอนที่ห้องนอนของผมได้เลยเดี๋ยวผมนอนที่โซฟาเองไม่เป็นไรค่ะให้ฉันนอนที่โซฟาก็ได้แล้วค่ะไม่เป็นไรครับผมคิดว่าคุณเจอเรื่องที่เหนื่อยมาเยอะแล้วคุณควรมีที่พักผ่อนที่ดีๆคุณคงไม่เคยแล้วก็ไม่กล้าที่จะคิดแบบนั้นอีกแล้วแต่ผมก็ยังอยากจะแนะนำคุณกำลังจะพูดอะไรหรอคะคุณเจอคู่ที่ไม่ดีคุณก็แค่หาคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบนั้นชีวิตคุณคงดีกว่านี้นะแผนของเราคงต้องยกเลิกเขาจะนอนที่โซฟาแล้วให้ฉันนอนในห้องฉันไปเปิดประตูให้พี่ไม่ได้งั้นเธอก็ทำให้เขาไปในห้องเธอสิเธอเป็นผู้หญิงเธอรู้ว่าควรอ่อยผู้ชายยังไงฉันไม่คิดเลยนะว่าฉันจะได้ยินคำนี้จากปากพี่อะเพื่อเงินที่ยอมได้ไม่กระทั่งให้ฉันเอาตัวเข้าแลกเลยเหรอเพื่อเงินกูทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วเว้ยคุณคงจะมีเรื่องที่กังวลอยู่ใช่ไหมงั้นผมว่าคุณลองไปอาบฉันกลัวฉันไม่อยากอยู่คนเดียวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมไปเปิดไฟทิ้งไว้ทำไมคุณไม่มานอนกับฉันล่ะอ
ถ้าคุณนอนไม่หลับเนี่ยเรามาเล่นเกมกันแบบเนี้ยจะได้ไม่เหงาไงเปิดแล้วนะไอเอาตานี่ไงตาเอาไหมเอาไหมนี่ต้นไม้ขอบคุณฉันโอเคมาเปิดใบหนึ่งอันนี้เต่าทองนี่ตาเป็นครั้งแรกที่ฉันไม่ต้องถูกบังคับให้ทำเรื่องที่ไม่ชอบตอนนี้เขาดูมีเสน่ห์มากฉันไม่เคยถูกใครใส่ใจแบบนี้มาก่อนเลยนี่เป็นคืนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของฉันทำไมไม่เปิดประตูให้ฉันดีนะที่ฉันเข้ามาได้นี่ทองในตู้เซฟมันมีไม่น้อยเลยรีบไปเถอะไม่อ่ะฉันไม่ไปฉันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้อีกแล้วอ่ะเธอเป็นบ้าไปแล้วเหรอรีบไปกันเถอะปล่อยนะฉันไม่ปล่อยเธอเดี๋ยวนี้นะขโมยของในตู้เซฟของกูอ่ะไม่เราสองคนต่างนี่คุณเป็นพวกเดียวกับมันเหรอมือนี่มันโง่จริงๆเลยนะนี่มึงอย่าบอกนะว่าคิดว่ามันชอบมึงจริงๆอ่ะฮะแต่ผมรู้สึกว่าคุณก็รู้สึกดีกับผมฮะรู้สึกยังไงเหรอฮะคุณคือฉันพวกคุณจะทำอะไรก็เชิญเลยแต่ช่วยให้มันเร็วๆแล้วก็ออกไปจากบ้านไอ้นี่คุณจะกลับมาทำไมอีกอยากเอาของมาคืนให้คุณอ่ะเขาปล่อยให้คุณมาได้ไงไม่เขาไม่ได้ปล่อยให้ฉันมาแต่ว่าฉันส่งตัวเขาให้ตำรวจแล้วหรอแล้วทำไมคุณถึงทำแบบนั้นล่ะฉันก็แค่อยากให้คุณให้อภัยฉันผมไม่มีวันให้อภัยคุณคุณไม่มีวันเข้าใจหรอก10กว่าปีที่ผ่านมานี้ฉันต้องผ่านอะไรมาบ้างฉันถูกเขาบังคับมาโดยตลอดฉันชินแล้วฉันไม่รู้ว่าฉันจะปฏิเสธเขายังไงคุณไม่ต้องแสดงเป็นคนถูกทำร้ายได้ไหมคุณกับมันก็เป็นหัวขโมยเหมือนกันถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงคุณก็ต้องรายงานแฟนคุณตั้งแต่แรกแล้วแต่คุณก็ไม่ทำแบบนั้นเขาไม่เ
ไม่ใช่แฟนฉันแล้วเขาเป็นอะไรกับคุณเขาคือพี่ชายของฉันเขาคือญาติคนเดียวที่ฉันเหลืออยู่บนโลกใบนี้แล้วคงไม่เข้าใจหรอกว่าฉันต้องผ่านอะไรมาบ้างที่มาสายไม่เป็นไรครับออนนั่งก่อนสิตาลที่แกบอกว่าแฟนแกเป็นแม่บ้านนอนอยู่บ้านเฉยๆที่แท้เนี่ยก็เป็นคนชัยนี่เองเหรอพี่ตาลตอนสมัยเรียนมีคนมาจีบพี่ตั้งเยอะแยะแต่ตอนนี้พี่กลับเลือกคนชัยเป็นแฟนเนี่ยนะฉันไม่อยากจะเชื่อใช่นี่ดูอย่างอันนี้สิเขาได้แฟนเป็นถึงเจ้าของกิจการใหญ่โตมากเลยนะแหมโดยแกก็พูดเกินไปแกก็ใช่ย่อยนะได้แฟนเป็นถึง CEO ชื่อดังของบริษัทที่ภูเก็ตพี่ตาลพี่ตารู้ไหมคะว่ากระเป๋าใบนี้มันแพงแค่ไหนไม่รู้สิแล้วมันราคาเท่าไหร่กันหรอก็ไม่เท่าไหร่หรอกราคาก็แค่6หลักเองอึ๊บนี่เธอฉันขอถามอะไรหน่อยสิทำงานเป็นคนใช้อุ๊ยได้เงินวันละเท่าไหร่หรอก็พอได้อยู่นะคะอุ๊ยกระเป๋าสวยดีนี่ซื้อมาเท่าไหร่ล่ะใบนี้ฉันซื้อมาใบละไม่กี่ร้อยเองค่ะก็อย่างว่าเลยเนาะทำงานเป็นแค่คนใช้คงไม่มีปัญญาซื้อกระเป๋าแพงๆแบบนี้หรอกอย่างเธอเนี่ยก็คงซื้อได้แค่กระเป๋าถูกๆตามตลาดนัดใบละไม่กี่บาทเองอะเนาะเอากระเป๋ากระจอกกระจอกตามตลาดนัดมาใช้ไม่อายบ้างเหรอคะฉันจะบอกอะไรให้นะที่บ้านของฉันเนี่ยมีกระเป๋าแพงๆตั้งเยอะเลยอยากได้ไหมเดี๋ยวฉันถ่ายให้ราคาถูกพอเถอะฉันว่าเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่านะกินข้าวกันเถอะค่าอาหารทั้งหมด 6,900 บาทครับก่อนเลยโทษทีนะคะพอดีว่าฉันกำลังจะสแกนจ่ายแล้วแบตโทรศัพท์ฉันหมดพอดีเลยค่ะโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะถึงแม้รายได้ฉันจะไม่เยอะแต่เดี๋ยวฉันจะจ่ายให้พวกคุณก่อนเองนะคะถ้างั้นฉันขอจ่ายเป็นเงินสดนะคะได้ครับนี่ค่ะไม่ต้องทอนนะคะขอบคุณครับThank you.
การคะคราวหลังถ้าพี่จะคบใครเนี่ยพี่ก็มองให้มันดีๆหน่อยสิพี่ก็รู้นี่คะว่าสมัยนี้เพื่อนกินมันเยอะนี่แกว่าใครเป็นเพื่อนกินจ่ายค่าอาหารแค่นี้ทำมาเป็นอวดเก่งคิดจะพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นหรอค่าอาหารแค่เนี้ยเดี๋ยวฉันให้แฟนของฉันมาจัดการอ้าวนายบอกว่าแบตโทรศัพท์หมดไงสารแน่ยุ่งไม่เข้าเรื่องฮัลโหลค่ะที่รักที่รักคะที่รักตัดสายทำไมคะไม่เป็นไรอันเดี๋ยวฉันโทรให้แฟนของฉันมาจัดการเองดีรีบให้มาจัดการเร็วๆเลยจะได้รู้สันบ้างว่าใครเป็นใครเอาเลยค่ะจะเรียกใครมาก็เชิญตามสบายเลยนะคะนี่แกอย่ามาท้าทายพวกฉันให้มันมากนะเตยฮัลโหลจ่าที่รักมีเรื่องอะไรหรือเปล่าตอนนี้เตยอยู่ไหนล่ะฉันอยู่ที่คาเฟ่เป้าหมายใหม่อ่ะพี่รีบมาฉันเลยนะมีคนจะทำร้ายฉันน่ะได้ๆๆเดี๋ยวพี่จะรีบไปตอนนี้เลยไปรอแป๊บนึงนะแกไม่รอดแน่คอยดูน้องเตยจ๋าไหนใครหน้าไหนที่มันกล้ารังแกน้องเตยแฟนที่หลงฉันก็อีคนใช้คนนี้ไงคะคนใช้คนนี้ใช่ไหมมาอยู่ที่นี่ได้ไงครับฉันก็มาทานข้าวกับพี่ตาลน่ะแล้วทำไมคุณออนแต่งชุดคนใช้แบบนี้ล่ะครับพอดีว่าฉันเพิ่งไปรับงานถ่ายละครสั้นมาฉันรีบก็เลยไม่ทันได้เปลี่ยนว่าแต่นายเถอะนายลางานไปหาแม่ไม่ใช่หรอเนี่ยนะแม่ทูลห่วงของนายคือเตยรีบขอโทษคุณออนแล้วสิทำไมอย่างนั้นเนี่ยพี่ต้องซวยแน่ๆเลยคือฉันขอโทษนะคะฉันไม่รู้จริงๆอะว่าคุณคือเจ้าของบริษัทที่พี่หลงทำงานอยู่อะฉันเป็นโกรธพวกคุณหรอคะฉันไม่คิดเลยว่าพี่ตาลจะคบเพื่อนที่ชอบดูถูกคนอื่นแถมยังเห็นแก่ตัวที่ฉันไม่ตอบโต้พวกแกเนี่ยก็เพราะว่าฉันอยากรู้ว่าถ้าฉันมีแฟนที่เป็นแม่บ้านจริงๆพวกแกจะว่ายังไงแต่ฉันก็ได้ยินหมดแล้วล่ะมันทำให้ฉันได้ตัดสินใจว่าถ้ามีเพื่อนแบบพวกแกฉันขอไม่มีดีกว่าแล้วฉันจะบอกอะไรให้นะคะถึงฉันจะทำอาชีพแม่บ้านจริงๆเนี่ยฉันก็ภูมิใจในอาชีพของฉันค่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่สุจริตไม่ได้เกาะใครกินถึงแม้ว่ามันจะได้เงินน้อยแต่ก็มีกินมีใช้พวกคุณไม่มีสิทธิ์มาดูถูกคนอื่นแบบนี้นะคะเพราะว่าฉันไม่ได้ไปโกงใครหรือว่าเกาะใครกินแบบพวกคุณแต่งตัวก็ดูดีใช้แต่ของแพงๆอวดคนอื่นไปทั่วแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายค่าอาหารแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีใครเขาชื่นชมพวกคุณหรอกนะคะออนกับเบิร์นค่ะพี่ตาลหวังว่าพวกคุณจะสำนึกขึ้นบ้างนะคะเผื่อว่าวันไหนเจอพวกเดียวกันขึ้นมาเนี่ยจะได้มีเงินจ่ายค่าอาหารเหมือนกันThank you.
ของร้านแกสวยอ่ะดีจังนี่คุณ I'm sorry นะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะนุ้ยอันออนแกมาทำอะไรที่นี่อ่ะแล้วนี่ใครอย่าบอกนะว่าเป็นแฟนแกอ่ะดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพวกไม่มีเงินพี่เยออนสมัยที่แกคบกับพี่กองเนี่ยแกดูดีกว่านี้นะนี่คุณพูดแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรอครับไม่เป็นไรหรอกนี่เพื่อนฉันเองนี่คุณคุณตาต่ำเกินไปหรือเปล่าอ่ะทำไมคุณไม่ไปหาคบคนที่มันดีๆกว่านี้ล่ะเนี่ยคุณฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าคุณคบกับเยออนเนี่ยมันไม่มีเงินเลี้ยงคุณโอ้ยเยออันแกก็ว่าเพื่อนแรงไปหรือเปล่าอ่ะนี่เยออนเอาอย่างนี้ไหมในฐานะที่เราไม่ได้เจอกันนานเนี่ยเดี๋ยววันนี้พวกเราสองคนจะเลี้ยงข้าวแกเองไม่เป็นไรไม่ต้องหรอกใหญ่ออนไปด้วยกันเถอะนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันไม่ได้จะเลี้ยงแกหรอกแต่ว่าฉันอยากเลี้ยงแฟนแกต่างหากฉันอยากให้แฟนแกเนี่ยเขาได้กินของดีๆบ้างได้สิเมนูครับคุณลูกค้าออนถ้าแกอยากกินอะไรเนี่ยจะสั่งได้เลยนะเดี๋ยวมือเนี่ยเราสองคนเลี้ยงเองได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันไม่เกรงใจแล้วนะเอ้ยออนผมจะกินอันนี้อ่ะสั่งอันนี้ได้ไหมอยากกินอะไรเนี่ยสั่งได้เลยนะเพราะยังไงวันนี้เพื่อนฉันก็เป็นคนจ่ายละใช่จ้ะอยากกินอะไรเนี่ยสั่งได้เต็มที่เลยนะมื้อนี้พวกเราสองคนเลี้ยงเองได้ครับถ้าผมจะสั่งอะไรที่มันแพงๆคุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับสั่งได้เลยจ้ะไม่ต้องเกรงใจนะตอนที่เธออยู่กับยายออนเนี่ยก็คงจะได้แต่กัดก้อนเกลือกินสินะโอเคครับงั้นผมขอสั่งเลยนะครับได้ครับเอาอันนี้ครับครับแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ด้วยครับเอาทั้งหมดนี้เลยครับสั่งเยอะขนาดนี้จะกินหมดหรอวะเนี่ยผมขอไปห้องน้ำแป๊บนึงนะครับยายออนแกมองกระเป๋าฉันทำไมอย่าบอกนะว่าแกอยากได้เปล่าฉันก็แค่รู้สึกว่ากระเป๋าใบนี้มันคุ้นๆเหมือนอะไรคนแบบแกเนี่ยใช้ของแบรนด์เนมอย่างนี้ด้วยเหรออ๋อตอนที่พี่ก๊อฟเขาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้แกใช่ปะแต่ว่าฉันจำได้นี่ว่าแกเนี่ยเอากระเป๋าแบรนด์เนมไปขายทิ้งหมดแล้วอะโอ๊ยอย่าออนงั้นเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวฉันเนี่ยช่วยแนะนำผู้ชายรวยๆให้แกสักคนดีไหมไม่เป็นไรหรอกฉันดูแลตัวเองได้อ๋อแล้วที่ฉันบอกว่ากระเป๋าใบนี้มันคุ้นๆอ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับใบที่ฉันมีอยู่นะมันก็แค่นั้นเองโอ๊ย ตายละนิดแกบอกว่าตัวเองมีกระเป๋าแบรนด์เนมใช้ด้วยหรอเนี่ยถ้าแกมีจริงๆเนี่ยเธ
ทำไมวันนี้แกไม่ออกมาด้วยอ่ะใช่รุ่นเนี้ยรุ่นลิมิเต็ดเลยนะในไทยเนี่ยหายากมากงั้นฉันขอดูหน่อยได้ไหมยายอานแกก็ให้มันดูไปเถอะถือว่าเป็นบุญตาเป็นวาสนาของมันไงยายออนแกต้องจับเบาๆหน่อยนะเพราะว่ากระเป๋าใบนี้มันแพงอ่ะอันกระเป๋าใบนี้ดูก็รู้แล้วอ่ะว่าเป็นของปลอมอ่ะปลอมอะไรพูดอะไรเนี่ยคนอย่างแกจะรู้ได้ยังไงว่าไหนของจริงไหนของปลอมอันแต่ว่ากระเป๋าใบนี้มันของปลอมจริงๆนะดูจากวัสดุเนื้อผ้าแล้วก็ไม่ใช่อ่ะการเก็บมือก็ไม่เรียบร้อยแถมอะไหล่ทองตรงนี้จริงๆมันต้องด้านกว่านี้แต่อันนี้เมาวับเลยนี่ยอนแกอย่ามาพูดมั่วๆนะกระเป๋าใบนี้เนี่ยเพิ่งส่งตรงมาจากต่างประเทศมันจะเป็นของปลอมได้ไงฉันเนี่ยมองด้วยตาเปล่าดิฉันยังดูออกเลยว่าใบนี้มันเป็นของแท้อีกอย่างที่แกบอกว่าอะไหล่มันเงาเนี่ยก็เพราะว่ามันเพิ่งซื้อมาใหม่อะไหล่มันก็ต้องเงาเป็นธรรมดาป่ะนุ้ยแต่ว่าฉันยืนยันได้นะว่ากระเป๋าใบนี้มันเป็นของปลอมอ่ะอันถ้าแกไม่เชื่อฉันเนี่ยแกก็ให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบดูก็ได้นะหรือไม่ถ้าให้ง่ายที่สุดเนี่ยแกก็แค่เอากระเป๋าใบนี้ไปที่ช็อปในห้างแค่นี้ก็รู้แล้วว่าแท้หรือปลอมก็เอาสิถ้าไม่เชื่อก็เรียกมาเลยแล้วอย่ามาหน้าแตกทีหลังก็แล้วกันยายอันไม่ต้องเรียกมาหรอกแกพ่อฉันเนี่ยขายกระเป๋ามานานฉันรู้นะแกว่าอันไหนเนี่ยมันเป็นของแท้หรือว่าอันไหนมันเป็นของปลอมต่อให้ยายอ่อนเรียกเขามาจริงๆเนี่ยพวกเขาก็จะบอกว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของปลอมอยู่ดีเพราะว่าพวกมันเนี่ยเป็นพวกเดียวกันจริงด้วยแต่อะไรล่ะยายอ่อนฉันเนี่ยเป็นเพื่อนรักแกนะเว้ยฉันไม่มีทางขายกระเป๋าปลอมให้แกหรอกทำไมล่ะนุ้ยแกกลัวเหรอแกนี่ก็ทำกับเพื่อนได้ลงเนาะอันฉันว่าแกโดนเพื่อนรักแกหลอกแล้วแหละนี่กงกลัวอะไรฉันไม่ได้กลัวยายอันฉันว่าเราอย่ามาเสียเวลาคุยกับมันเถอะป่าเรารีบไปกันเถอะฉันมีธุระอะพะแกเดี๋ยวก่อนสิแกแกจะรีบไปไหนล่ะฉันยังอยากเห็นหน้าอย่าอ่อนจริงๆเพราะถ้ามันรู้ว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของแท้เนี่ยหน้าตามจะเป็นยังไงยายอันแกคือฉันมีธุระอ่ะเดี๋ยวฉันต้องรีบไปส่งกระเป๋าให้ลูกค้านี่มาแกไปกันเถอะทำไมผมติดต่อคุณไม่ได้นี่คุณบล็อกเบอร์ผมเหรอเปล่านะคะคือโทรศัพท์คุณกล้าดียังไงเอากระเป๋าปลอมเนี่ยมาหลอกขายผมจะแจ้งความจับคุณตอนเนี้ยผมได้รวบรวมคนที่โดนคุณโกงไว้หมดแล้วคุณได้ติดคุกหัวโตแน่แล้วก็กระเป๋าใบนี้คุณเอากลับไปเลยไปเจอกันที่โรงพักนะนุ้ยนี่แกขายของปลอมเหรอของปลอมอะไรล่ะแกคือไอ้ลุงคนเมื่อกี้เนี่ย ฉันไม่รู้จักมันเลยนะฉันว่ามันน่าจะทักคนผิดแน่เลยฉันเรียกแกเริ่มโกหกได้ละกระเป๋าใบนี้ที่แกขายให้ฉันมันคือของปลอมใช่ไหมฉันขอโทษช่วงเนี้ยฉันจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆอ่ะฉันก็เลยต้องทำแบบนี้ฉันมีทั้งหนี้บ้านหนี้รถไหนจะหนี้บัตรเครดิตอีกขอ
ขอยืมเงินใครก็ไม่มีใครให้ยืมสักคนอ่ะแกก็เลยมาขายของปลอมให้ฉันโกหกฉันเนี่ยนะหนุ่ยเราสองคนเป็นเพื่อนกันนะเว้ยฉันต้องขอโทษแกแล้วไงแกจะอะไรอีกวะนี่แกไม่สำนึกเลยเหรอต่อไปนี้เราไม่ใช่เพื่อนกันแล้วกระเป๋าใบนี้ของแกเอาคืนไปด้วยยายอันยายอันยายอันแม่แม่แม่ที่แท้นุ้ยเขาก็ขายของปลอมใช่ไหมคะทำไงดีล่ะทีนี้เสียทั้งเพื่อนของไม่พอดูเซ็งแล้วจะโดนจับเนาะใช่ไหมพี่ตันใช่ครับติดคุกไม่พอนะของกลางที่เอาไปหลอกขายเนี่ยยังต้องโดนยึดอีกนะนี่พวกแกนุ้ยแกอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวลูกค้าในร้านฉันก็ตกใจหมดหรอกร้านแกหมายความว่าไงก็หมายความว่าร้านอาหารนี้เป็นร้านของฉันไงเห็นไม่เข้าใจตรงไหนอะไม่จริงอะน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยแหละจะเป็นเจ้าของร้านนี้เจ้านายครับพอดีเครื่องรุ่นบัตรเราเสียครับได้เดี๋ยวฉันเข้าไปจัดการเองได้ครับเป็นไงทีนี้เชื่อหรือยังว่าร้านเนี่ยเป็นของออนนี่หนุ้ยฉันจะบอกอะไรให้นะผู้ชายคนนี้เขาคือพี่ชายของฉันเองเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศไม่ใช่แฟนฉันแบบที่แกคิดหรอกนะพอแล้วอีกอย่างเนี่ยฉันดูแลตัวเองได้ไม่ต้องให้ผู้ชายมาเลี้ยงแล้วแกก่อนที่จะข่มคนอื่นเอาตัวเองให้รอดก่อนเนาะยายอนแกหยุดถ้าแกไม่หยุดนะฉันจะเรียกตำรวจมาจับแกแกได้ข้อหาเพิ่มไหมเขาให้แกแล้วนะโหหล่อมากเลยอะแกฉันสอบถามเลยฉันคุยกับเขาได้กี่เดือนล่ะ2เดือนละค่ะแล้วเขาก็บอกฉันว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาพร้อมที่จะจดทะเบียนสมรสกับแกเลยพรุ่งนี้จดทะเบียนสมรสใช่โอ๊ยยอนฉันขอโทษนะแกฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันรักแกที่สุดเลยอ่ะแบบนี้นะฉันก็ไม่ต้องทนฟังแม่ฉันบ่นให้รีบแต่งงานอีกละดีใจจังหรอเฮ้ยตาลใช่ไหมต่อไปนี้เราเป็นสามีภรรยากันละฝากเนื้อฝากตัวเลยครับแต่ถึงเราจะจดทะเบียนสมรสกันละแต่ฉันขอแนะนำนะให้เราต่างคนต่างอยู่ฮะเพราะว่าที่ฉันตกลงจดทะเบียนสมรสกับคุณเนี่ยมันก็เป็นเพราะฉันเบื่อฟังแม่ฉันบ่นเร่งให้ฉันหาคู่อ่ะโอเคเข้าใจตรงกันนะงั้นวันนี้แค่นี้นะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวไปทำงานก่อนคุณก็รีบไปเถอะBye. แต่ผมไม่ได้ทำงานนะนี่คุณตกงานเหรอถ้าอย่างนั้นตอนนี้ชีวิตคุณต้องลำบากแน่ๆเลยใช่ไหมงั้นเอาแบบนี้ช่วงนี้คุณย้ายมาพักกับฉันก่อนก็แล้วกัน
ุณแค่ช่วยฉันจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็พอละส่วนเรื่องค่าเช่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวฉันเป็นคนจ่ายเองนี่กุญแจบ้านคุณกลับไปขนของเองละกันฉันต้องรีบไปทำงานละไปแล้วนะบายบอสครับคุณนายบอกให้ผมมาตามบอสกับคุณหญิงกลับไปกินข้าวครับคุณนายได้เตรียมบ้านและรถใหม่ให้กับคุณหญิงเพื่อเป็นของขวัญแล้วครับแล้วคุณหญิงล่ะครับเขาไปทำงานแล้วตอนนี้เขายังไม่รู้ฐานะบ้านฉันฉันกลัวว่าเขาจะรับไม่ได้นายช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับหน่อยนะได้ครับเรื่องของขวัญที่แม่ฉันเตรียมไว้ให้เขาเนี่ยเดี๋ยวฉันค่อยหาโอกาสให้เขาแล้วกันครับนี่คุณซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ฉันเหรอคุณไปเอาเงินมาจากไหนอ่ะผมไปซื้อตลาดนั้นมาเฮ้ยเดี๋ยวนี้ของตลาดนั้นมันดีขนาดนี้เลยเหรอสายตาคนนี้ใช้ได้เลยนะเนี่ยกระเป๋าสวยมากเลยอ่ะเดี๋ยวฉันว่าจอดไปข้างนอกแป๊บหนึ่งนะฉันจะไปซื้อรถยังไงในบ้านก็ควรมีรถสักคันนะใช่ในฐานะที่ผมเป็นสามีคุณบ้านผมไม่มีให้งั้นรถเนี่ยผมขอเป็นคนซื้อนะสามีที่นุ้ยหาให้ฉันคนนี้ก็ใช้ได้อยู่นะเนี่ยโอเครถที่คุณบอกนี่คือรถคันนี้เหรอใช่ไม่งั้นคุณคิดว่ารถคันไหนล่ะคุณก็ตกงานส่วนฉันก็เป็นแค่พนักงานธรรมดาไอ้พวกรถเบนซ์หรือ BM อะไรพวกนั้นเราก็ไม่มีปัญญาซื้อหรอกใช่ไหมพี่คะเอาคันนี้แหละค่ะได้ครับรูดบัตรนะครับโอเคครับโอ้นี่มันบัตร VIP ของธนาคารที่มีแต่เศรษฐีสามารถครอบครองได้นี่รวยขนาดนี้แต่มาซื้อรถมือสองไม่เข้าใจชีวิตของเลยจริงๆพี่คะขอหมวกกันน็อกแถมใบหนึ่งได้ไหมคะได้ครับถ้างั้นรอสักครู่นะครับเป็นไงคุณฮัลโหลค่ะแม่เมื่อไหร่จะแต่งงานนะลูกแม่อย่าอุ้มหลานแล้วนะแม่ดูนี่สิคะนี่สามีหนูเองค่ะเพิ่งไปจดทะเบียนสมรสกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองสวัสดีครับแม่สวัสดีจ้ะโอ้โหดูดีมีราศีมากเลยนะเนี่ยออนทำไมยังไม่ได้พามาคือว่าแม่คะแม่ครับเย็นนี้สะดวกไหมครับเดี๋ยวผมจองร้านไว้รอสะดวกจ้ะสะดวกตามนี้นะแม่วางก่อนนะคุณจะไปตกลงแม่เขาทำไมอ่ะเดี๋ยวแม่ก็รู้หรอกว่าเราสองคนคุณถ้าเราไม่ไปเจอแม่แม่จะไว้ใจมอบคุณให้ผมดูแลได้ไงล่ะใช่ไหม
ก็ได้งั้นฉันรีบไปแต่งตัวก่อนนะเดี๋ยวคุณจัดการให้เรียบร้อยนะคุณคะวันนี้คุณสวยมากเลยครับขอบคุณนะคะป่ะเราไปกันเถอะรถมารอละครับเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรเหรอหนวดคุณยังไม่ได้โกนเลยอ่ะโกนหนวดก่อนครับไหนดูสิคุณโกนหนวดสะอาดหรือยังช่วยดูหน่อยสิว่าสะอาดหรือยังใจเย็นนะออนมันเป็นแค่การแสดงแกจะไปมีใจให้เขาไม่ได้นะพี่คะไปได้เลยค่ะลูกเขยแม่นี่ดูดีมากเลยนะลูกแม่ แม่ครับต่อไปนี้แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนดูแลออนเองไหนใครมาแย่งห้อง VIP ของฉันออนอีฟนี่พวกแกฉันแต่งงานแล้วนะนี่สามีฉันชื่อตาลโหฉันก็นึกว่าแกจะไม่มีใครเอาซะอีกเราไม่ทราบว่าสามีของแกทำงานรวยมาจากไหนเขายังไม่มีงานทำสุดท้ายก็แต่งงานกับคนที่ไม่มีที่สุขหัวนอนนี่ห้องเนี้ยฉันขอนะส่วนพวกแกก็เชิญไปห้องอื่นทำไมพวกเราต้องออกไปด้วยล่ะพวกแกคงไม่รู้สินะวันนี้คือห้อง VIP ของร้านนี้ถ้าใครมาใช้บริการห้องเนี้ยจะต้องจ่ายขั้นต่ำ 30,000 บาทพวกแกมีปัญญาจ่ายไหมอะไรนะ 30,000 แม่ว่ามันแพงเกินไปอ่ะลูกเราไปกินร้านอื่นกันดีกว่าแม่ครับไม่เป็นไรครับแม่นั่งนะครับกับข้าวผมสั่งไว้แล้วครับมีเรื่องอะไรกันครับผู้จัดการมาก็ดีแล้วค่ะช่วยไล่พวกจนๆพวกเนี้ยออกไปทีค่ะคุณถูกปาดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คือคุณตาทายาทโรยันแบบต้นๆของประเทศและเขาก็เป็นเจ้าของร้านนี้ด้วยออนแกนี่โชคดีจริงๆเลยนะจากนี้ไปแม่ก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างคุณนายแล้วเหรอเนี่ยฉันขอโทษนะคะที่ฉันโกหกคุณอะจริงๆแล้วคนที่คุณคุยด้วยแล้วควรแต่งงานกับคุณมันไม่ใช่ฉันแต่มันเป็นผมรู้คุณ
คุณเป็นไรไหมคะคุณคะคุณคะคุณได้ยินฉันไหมเดี๋ยวฉันพาคุณไปโรงพยาบาลนะคุณช่วยผมจีบเพื่อนคุณหน่อยสิถ้าสำเร็จเนี่ยเงินในบัตรนี้เป็นของคุณหมดเลยนะคนที่ผมจะแต่งงานด้วยมันเป็นคุณมาโดยตลอดนะออนThank you.
เตยครับผมขอชมสามีของคุณหน่อยนะครับสามีของคุณเป็นคนที่มีความสามารถมีความเป็นผู้นำและผมคิดว่าบริษัทของผมเนี่ยควรร่วมลงทุนกับคนเก่งๆแบบนี้คุณตาลครับผมชอบทัศนคติของคุณมากเลยนะครับแต่คนที่จะตัดสินใจลงทุนโปรเจกต์10ล้านนี้คือภรรยาของผมครับรอสักครู่นะครับเขากำลังเดินทางมาได้ไงครับเธอมาแล้วทุกคนครับนี่คือภรรยาของผมชื่อออนนอกจากจะเป็นภรรยาของผมแล้วเนี่ยยังเป็นผู้ถือหุ้นสูงสุดของบริษัทผมแล้วก็บริษัทในเครือของผมด้วยครับสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะคุณตาลคุณเตยเอ้านี่พวกคุณเคยรู้จักกันมาก่อนด้วยเหรอครับคุณคะเขาสองคนเนี่ยเป็นคนที่ฉันจะไม่มีวันลืมเลยค่ะเราเคยเจอกันที่ร้านอาหารนึงมาก่อนคุณชื่ออะไรนะคะชื่อเตยค่ะคุณเตยขอโทษนะคะห้องน้ำไปทางไหนเหรอคะทางนี้ครับผมว่าเดี๋ยวผมพาคุณไปน่าจะดีกว่านะครับเชิญครับนี่ออนคุณกำลังคิดจะทำอะไรอยู่อ่ะคุณอยากทำอะไรผมใช่ไหมนี่คุณพูดเรื่องอะไรอยู่เหรอคะก็พูดเรื่องนี้แหละตอนนี้อนาคตของผมขึ้นอยู่กับสามีคุณนี่คุณยังจะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะยังไงฉันก็ต้องช่วยคุณแน่นอนทำไมคุณถึงช่วยผมก็เพราะว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของคุณแต่เป็นผู้หญิงคนนั้นต่างหากที่แย่งทำลายครอบครัวเราเออใช่เลยออนใช่เลยผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคุณต้องทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูกลายเป็นคนโง่อะไรนะคุณต้องบอกเลิกเธอสาดน้ำแก้วนี้ใส่หน้าเธอไล่เธอไปจากชีวิตแล้วก็ทิ้งเขาซะหรือว่าคุณจะให้ฉันบอกความจริงทั้งหมดเรื่องของเรากับสามีของฉันดีล่ะขอบคุณนะคะที่มาส่งไม่เป็นไรครับหลงคะฉันเข้าใจความต้องการของคุณนะคะแต่ว่าตอนนี้ฉันมีพี่ตาลอยู่แล้วเขาก็กำลังจะร่วมธุรกิจกับคุณนะคะอะไรนะคุณตาลงั้นเหรอไม่มีทางอะไรนะคะคุณตาลมันขี้แพ้ผมไม่มีวันร่วมลงทุนกับเขาหรอกผมพูดเป็นงั้นแหละแผนธุรกิจของคุณตาเนี่ยมันห่วยแตกสิ้นดีผมว่าคุณเหมาะกับคนที่ดีกว่านี้นะครับคุณรู้ไหมว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากเลยนะครับผมว่าคุณเหมาะที่จะใส่เดรสแพง
มากกว่าเสื้อตลาดนะตัวนี้อีกนะแล้วก็นาฬิกาไร้ราคาเรือนนี้ไม่คู่ควรกับคุณด้วยซ้ำคุณเตยครับผมว่าแต่ว่าคุณหลงมีภรรยาอยู่แล้วนะคะผมมีภรรยาได้ผมก็หย่าได้ขอแค่คุณยอมเป็นของผมคุณลองคิดดีๆนะครับคุณเตยออนออกมาคุยธุระกับผมหน่อยสิค่ะรอสักครู่นะคะเตยผมมีข่าวดีจะบอกด้วยตอนนี้ผมกำลังจะได้เงินโปรเจกต์ตั้ง10ล้านเลยนะคุณแน่ใจเหรอคะแน่ใจสิแต่ว่าผมต้องทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จก่อนธุรกิจผมถึงจะไปต่อได้งั้นเหรอคะคนที่กำลังจะไปได้ดีคือฉันต่างหากคุณพูดอะไรไอ้นาฬิกานี่แล้วก็เสื้อผ้าราคาถูกกระจกเนี่ยมันไม่คู่ควรกับฉันเลยสักนิดฉันไม่อยากอยู่กับผู้ชายที่ไร้ค่ากระจกกระจอกอย่างคุณล่ะเอาไปจากชีวิตฉันซะไอ้คนไร้ค่าขอบคุณสำหรับโชว์ดีๆพวกนี้มากเลยนะครับพวกเราสองคนประทับใจมากอ่ะผมมีของจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยเอกสารสัญญาโปรเจกต์แน่ๆแค่ฉันเซ็นรับรองเงิน10ล้านก็เป็นของฉันนี่อะไรครับเนี่ยนี่คือทางเลือกเดียวของแกแกต้องออกไปจากเมืองนี้ซะออกไปอยู่ที่อื่นตลอดไปแล้วก็อย่ามาโผล่หัวในเมืองนี้อีกผู้ชายที่ทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วไปหาผู้หญิงคนอื่นแบบแกเนี่ยไม่มีสิทธิ์เสนอหน้ามาอยู่สังคมนี้ตลอดไปและสำหรับคุณเตยคนสวยเนี่ยฉันก็มีของจะให้ด้วยนะของอะไรของแกก็นาฬิกาที่ฉันใช้แล้วไงของเรือแบบนี้เธอชอบไม่ใช่หรอเอาไปเถอะนะเพราะว่ายังไงเนี่ยนาฬิกานี้มันก็แพงกว่าโอ้ย